สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือท็อปนิวส์ทอล์กกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้ละครับ4ทุ่ม20โดยประมาณทางท็อปนิวส์แห่งนี้คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่4วัน2564กำลังจะเดินหนีจากเราไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 สักขนาดไหนแต่นี่คือสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจะเดินผ่านไปเราตั้งความหวังไว้กับปี2565มากพอสมควรแต่แล้วในช่วงของเวลาปลายปีไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนก็โผล่ขึ้นมาให้ชาวโลกได้รู้จักดังนั้น2564ซึ่งกำลังจะผ่านไปด้วยความลำบากยากแค้นพอสมควรเนี่ยมีอะไรที่ต้องพูดถึงกันมากมายและที่สำคัญที่สุดผลงานของรัฐบาลผลงานของส.ส.ทั้งในสภาและในรัฐบาลเองประทับใจแค่ไหนสะท้อนผ่านจากการตั้งฉายาแล้วเป็นอย่างไรและวันนี้ผมอยู่กับคุณประชาหะริรักษาพิทักษ์รองบรรณาธิการบริหารด้านข่าวของท็อปนิวส์เพื่อมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ปี2564ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เอ๋ก็แล้วกันได้ครับพี่ต้นเราเคยเจอกันในท็อปนิวส์ท็อปมาแล้วก่อนหน้านี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางการเมืองครับวันนี้ก็โอกาสเหมาะพี่ต้นส่งท้ายปีเก่าพอดีส่งท้ายปีเก่าก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ทุกปีก็เป็นธรรมเนียมทุกปีที่นักข่าวทำเนียบครับรวมถึงนักข่าวสภานี้จะต้องมีการตั้งฉายานายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมาในแต่ละปีคือนั่นคือภาพสะท้อนของปีที่กำลังจะผ่านไปว่าผลงานของแต่ละท่านในสายตาของนักข่าวเป็นอย่างไรก็ตรงกับที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีก่อนที่จะไปเรื่องฉายาเอาอย่างนี้ก่อน2564ที่กำลังจะผ่านไปในสถานะที่พี่เอ๋ก็อยู่กับข่าวสารมาโดยตลอดครับเอาว่าบรรยากาศของ2564นี่ก็ต้องค่อนข้างสาหัสนะสำหรับคนไทยทั้งประเทศใช่ก็สาหัสเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยนะพี่ต้นท่านผู้ชมก็ไม่หยุดสักทีก่อนหน้านี้แรกๆเราก็มีเบต้าก็สายพันธุ์อังกฤษตอนนั้นก็โอ้โหคนก็หวาดผวานะว่าเบต้านี่มันรุนแรงเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นก็ติดเชื้อกันเยอะนั่นคือเหตุการณ์ตอนประมาณสักส่งท้ายปีที่แล้วต่อเนื่องกับปีใหม่ปีนี้ใช่ก็คือลักษณะเหมือนใกล้ๆช่วงนี้แหละแต่เป็นของปีที่แล้วตอนนั้นเราก็รับมือเบต้าได้ดีระดับหนึ่งก็ตลาดกลางกุ้งมหาชัยใช่ไหมตอนนั้นก็ปีที่แล้วอ่ะเอาตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนจนมาถึงธันวาคมครับผมต้องบอกว่าปีที่แล้วบรรยากาศของการท่องเที่ยวถึงแม้ยังไม่เปิดประเทศเป็นทางการนะคึกกว่าตอนนี้อีกเอาพูดจริงๆเพราะตอนนั้นเรานึกว่าโอ้เอาอยู่แล้วเอาอยู่รับมือได้แต่พอข่าวตลาดกลางกุ้งมหาชัยมาคนนึกว่าจะสะดุด20ธันวาปีแล้วก็ไม่สะดุดนะโอ้ยังเที่ยวกันยังใช้เงินกันอุตลุดแต่พอข้ามปีมาเริ่มที่จะรู้สึกว่าจะต้องหยุดบ้างแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมพอปลายเดือนมีนาเป็นยังไงครับคลัสเตอร์ทองหล่อตอนนั้นก็มีคลัสเตอร์ทองหล่อก็คือมีที่สถานท่องเที่ยวตอนนั้นก็เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อสถานท่องเที่ยวที่ทองหล่อแล้วก็ที่เอกมัยแล้วก็ลามไปถึงที่รัชดาครับแล้วก็มีหลายที่อีกหลายจุดจากตอนนั้นมีนาต่อเมษาคนจะนับเมษานะจนมาถึงวินาทีนี้2ล้านกว่าคนครับใช่2ล้านกว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วมันมาซ้ำด้วยเดลต้าถูกไหมสายพันธุ์อินเดียที่บอกว่าเดินกันเข้ามาจากชายแดนนั่นเองเลยนั่นแหละก็คือตอนที่มาจากพม่าแรงงานพม่าแรงงานเถื่อนแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพมาอยู่ตามไซต์งานมาอยู่ตามไซต์ก่อสร้างนะคุณผู้ชมแล้วที่สุดตัวเดลต้าก็คือสายพันธุ์อินเดียนี่มันก็เข้ามาครอบเป็นสายพันธุ์หลักไปเลยเป็นสายพันธุ์หลักไปเลยแล้วกันยายนนะคุณผู้ชมยังมียอดติด 20,000 กว่าต่อวันอยู่เลยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นประกาศเลยว่าเราจะเปิดประเทศจำได้ไหมเดือนธันวาคมเราจะเปิดให้สถานบริการทำงานหมายถึงรับแขกเต็มที่จำได้ไหมใช่แต่สุดท้ายไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดจนตอนนี้ไม่ได้เปิดนะแต่ร้านอาหารเปิดแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพการของประเทศที่ผ่านไปใช่ไหมพี่เอ๋ใช่แหมถือว่าเราก็ผ่านมา
ผ่านทั้งเบต้าผ่านเดลต้าแล้วพอเข้าสู่ทำท่าว่าจะเปิดประเทศอย่างจริงๆจังๆเตรียมแล้วเปิดแล้วแหละเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วก็มาเจอโอมิครอนอีกโอมิครอนโอ้โหตัวนี้นะวันนี้วันที่เราคุยกันเนี่ยคุณหมอยงผู้วรวรรณก็ออกมาแถลงชัดเจนว่าเจอสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยอย่างชนิดที่เราไม่ต้องพูดอะไรแล้วแล้วเป็นการเจอที่ติดเชื้อในประเทศไทยแล้วด้วยไม่ใช่ว่ามาจากเมืองนอกคือติดเชื้อในไทยเนี่ยติดจากคนที่มาจากเมืองนอกก็แปลว่ามันมีการเล็ดลอดออกมาในระหว่างที่รอผลตรวจหรือมันไม่ออกอาการก็แล้วกันแต่เอาล่ะนั่นก็คือมิติทางด้านของการแพทย์วันนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกินกว่า102ล้านโดสตรงนี้ต้องถือเป็นผลงานไหมพี่เอ๋ถือเป็นผลงานไหมถือเป็นผลงานเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยพูดมาตลอดว่าปีนี้คือภายในปีนี้เนี่ยวัคซีนจะฉีดให้คนไทยนี่100ล้านโดสแน่นอนตอนนั้นหัวเราะกันหัวเราะหัวเราะเลยแล้วก็บูลลี่ท่านแล้วก็ด้อยค่าท่านก็บอกว่าไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้มีบางคนพูดนะอะไรนะขี้หมาร้อยหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวพูดมาจากเมืองนอกพูดจากแดนไกลเลยตอนนี้อู้อี้อยู่เพราะอมขี้หมาอยู่ไม่อันนี้นี่คือมันโอ้โหก็เห็นไอ้แดนไกลไม่เท่าไหร่นะพี่เออันนี้เราคุยกันนะไม่ได้ว่าจะแขวะไม่ได้ว่าจะเน็บนะเอาเรื่องจริงมาพูดไอ้แดนไกลเนี่ยมันฝ่ายตรงข้ามมันก็แบบประมาณว่าก็ต้องอย่างนั้นอ่ะก็ต้องดีอยู่แล้วก็ต้องดีอยู่แล้วเอาในประเทศดีกว่าคุณผู้ชมพี่เอสื่อนี่แหละโอ้โหสื่อบิ๊กระดับบิ๊กอ่ะเยอะเลยตอนนั้นนะถึงขนาดครับขึ้นบอร์ดอยู่หลังจอนับถอยหลังเหลืออีกกี่วันนายกเพิ่งประกาศ3วันที่แกนับเลยแล้วพอต้องฉีดให้ได้วันละ 400,000 โดสแล้วก็เติมความเห็นโอ้ใช่ใช่ท่าทางจะยากอยู่นะสะเทือนไปถึงกำไรบางอันเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็คนที่เอาเรียกง่ายๆว่าสื่อฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ไม่รอบชอบรัฐบาลฝ่ายที่ต้องการจะด้อยค่ารัฐบาลแล้วก็ด้อยค่าตัววัคซีนเนี่ยก็นับเลยนับเขาดาวถอยหลังบางวันเราฉีดได้หลักแสนนี่ก็ไม่ค่อยพูดแต่วันไหนเหลือหลักหมื่นเนี่ยก็มาพูดนะโอ้ยเราต้องฉีดไม่ได้วันหนึ่ง 400,000 แล้ววันนี้ฉีดได้แค่ 60,000 แล้วมันจะครบยังไงแต่พอปรากฏว่ารัฐบาลพอฉีดไปเรื่อยๆเฮ้ยตอนหลังๆมันวิ่งขึ้นฮะบางวันได้ล้านโดสเขาหยุดเลยบางวันได้ล้านโดสเริ่มหยุดเขาหยุดเริ่มหยุดเขาดาวแล้วเริ่มหยุดจอหายไปจอที่นับแต่ไม่ครับคือคนเราอ่ะมันก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยเราเอายังไงปรากฏว่าพอเข้าเดือนธันวาคมรัฐบาลตอนแรกท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าจริงๆอ่ะ100ล้านจะเอาเดือนพฤศจิกายนแล้วไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วมาเอาวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมเป็นสัปดาห์แห่งการฉีดแล้วบอกว่าจะเอา100ล้านตอนนั้นปรากฏว่าไปเจอคนไม่ยอมฉีดเยอะใช่ไหมก็มีความพยายามของสื่ออีกแล้วแหละที่ไปปล่อยคงใบข่าวว่าเอ้ยฉีดแล้วอันตรายฉีดแล้วมีเอฟเฟกต์ฉีดแล้วอาจจะทำให้โอ้ยถึงแก่เสียชีวิตนะพอพ้นวันที่5ธันวาคมซึ่งจริงๆเป็นวันมหามงคลมากเอาละกระหึ่มอีกแล้วโอ้ยขี้คุยไม่ถึงหรอกเห็นไหมเพิ่งจะได้92 93ล้านทีนี้เขามาเงียบๆไงเขาตูมเดียวเลยอีก2อาทิตย์วันที่19ธันวาครบ100ล้านไม่มีใครพูดสักคนเงียบเลยตอนนี้ไม่มีใครมานับมาคงเขาดาวไม่มีท็อปนิวเนี่ยพูดใช่เราก็พูดมาตลอดเออนะอันนี้ก็เป็นผลงานที่พี่เอ๋บอกว่าต้องยกให้เป็นความดีความชอบของรัฐบาลถูกไหมอันนี้ต้องยกนะต้องชื่นชมทีนี้พอฉีดวัคซีนกันครบคุณผู้ชมความมั่นใจมันก็มาสิสังเกตไหมว่าภาคธุรกิจนายกสมาคมอุตสาหกรรมนายกสมาคมประธานหอการค้าอะไรก็ไม่ค่อยที่จะตำหนิรัฐบาลแล้วถูกไหมก็ประมาณว่าเออต้องเปิดประเทศต้องเปิดทุกคนบอกต้องเปิดปรากฏพอมาเจอโอมิครอนท่านนายกรัฐมนตรีและสบคประกาศบอกว่าเอาอย่างนี้2อาทิตย์เราจะขอปิดแบบบางประตูชั่วคราวโอ้โหฟื้นคืนชีพอีกแล้วมาอีกแล้วก็คือมาด่ารัฐบาลอีกแล้วก็มาด่าว่ารัฐบาลปิดประเทศตอนนึงก็บอกว่าให้เปิดก่อนหน้าที่จะปิด14วันเนี่ยนะบอกรัฐบาลห้ามปิดประเทศนะเดี๋ยวคนอดตายเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่พอสบคบอกว่าเฮ้ยขอปิดหน่อยเหอะโอ๊ยปิดอีกแล้วอดตายอ๋อไม่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ารัฐบาลต้องระวังนั้นโอมิครอนมาพอรัฐบาลระวังมันบอกไม่ได้ต้องเปิดประเทศตอนนั้นก็พูดกันจะเป็นรายนะว่าต้องปิดประเทศเรื่องของเงินเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับเรื่องการรักษาชีวิตคนไทยพอจู่ๆวันดีคืนดีรัฐบาลบอกว่าโอเคละเดี๋ยวเราก็จะปิดขอชะลอ14วันขอชะลอ14วันจริงๆไม่ได้ปิดนะท่านผู้ชมมีสื่อหลายฉบับก็ไปลงว่าปิดจริงก็คือขอชะลอแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็มีตัวนักท่องเที่ยวที่
ลงชื่อเข้ามาอยู่แล้วอยู่ในกระบวนการเตรียมจะเข้ามาก็มีค้างอีกเยอะเขาก็ให้เข้าเขาก็ให้เข้าแต่ว่าพวกนี้ก็บอกว่าแหมนี่ปิดประเทศอีกแล้วทำให้เสียหายจริงแล้วที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ทำดีมาตลอดนะครับทำดีมาตลอดแล้วก็พยายามหาวัคซีนทุกช่องทางใช้ทุกวิถีทางแลกวัคซีนก็แล้วผลิตเองก็แล้วขอยืมต่างประเทศก็แล้วขอคือทำทุกกระบวนการเพื่อให้มีวัคซีนจำนวนเท่าที่นายกประกาศก็คือร้อยล้านโดสเข้ามาฉีดให้กับคนไทยแต่ว่าแม่เรื่องนี้มันคืออุตสาห์ทำแทบตายนะพี่ต้นท่านผู้ชมแต่ว่าถูกด้อยค่าแล้ววัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้หาง่ายๆนะทุกประเทศตอนนี้ก็อยากได้กันหมดแล้วก่อนหน้านี้ประเด็นหนึ่งพี่ต้นจำได้ไหมประเด็นที่บอกว่าวัคซีนฟรีอ่ะทำไมเราไม่เอาวัคซีนฟรีทำไมเราไม่รับการสนับสนุนโควักโควักโควักแล้วเป็นไงวัคซีนฟรีจนตอนนี้โควักยังให้ไม่ยังไม่มียังไม่ครบเลยพี่ต้นยังไม่มีวัคซีนเลยยังไม่มีบางประเทศนี่ไม่ได้เลยนะจากโควักถึงได้ก็ได้แบบแหมนิดหน่อยอ่ะติดกระปอยครับนะครับนี่ก็คือภาพความทรงจำในปี2564ที่กำลังจะหมดไปจริงๆมันมีหลายมุมหลายมุมมากนะครับนี่เป็นมุมที่เราเกิดขึ้นมาทบทวนให้การฟังยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องของการทำงานนะสสฝ่ายค้านนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเยอะเอาเฟกนิวขึ้นมาเปิดหน้าเลยหลายคนเลยใช่ไหมพี่เอ๋ปีที่ผ่านมาคือเป็นปีแห่งเฟกนิวมากเป็นปีแห่งเฟกนิวเป็นปีของข่าวลือข่าวลือข่าวปล่อยข่าวไม่จริงคือท่วมเลยท่วมโซเชียลท่วมประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวนะครับกลับเข้ามามาดูฉายากันหน่อยว่าสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยตรงไม่ตรงใจอย่างไรหรือว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับ